สวัสดีครับเขียนไปท่อมนะเดี๋ยวจะมาประกอบนะครับแม็กนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น DA นะครับ DA 01นะตัวนี้นะครับประกอบกับตัวหน้าไม้รุ่นนะครับ Alligator นะตัวนี้หน้าไม้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นแมกกาซีนCS1 นะครับของท่านชลทิศนะครับเดี๋ยวเราจะถอดแม็กตัวนี้ออกก่อนนะแล้วก็จะใส่แม็กตัวนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับตัวนี้ก็จะสูงหน่อยตัวนี้จะบางหน่อยนะครับการใส่ลูกตัวนี้ก็จะใส่ได้เยอะกว่าตัวนี้ก็น้อยกว่าก็ข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันนะครับแล้วแต่การเลือกใช้มันไม่เก่าถึงแล้วกันนี่อันนี้ถอดนะครับวิธีถอดถอดใส่ง่ายนะครับอันนี้วิธีติดตั้งของตัวนี้เนี่ยเปิดดูได้นะผมลงไว้แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ในช่องนี้แหละนะครับถอดเก็บก่อนนะครับนี่ครับเก็บไว้ได้ปุ๊บมาอันนี้มาเจอตัวนี้นะครับแม็กตัวนี้ตัวนี้น่าจะจำชื่อเพจไม่ได้นะร้านเขาน่าจะชื่อ Tactical Style นะครับก็สั่งที่ผมก็ได้นะครับสั่งที่ร้านก็ได้ราคาเท่ากันแหละใส่อย่างนี้น็อตตัวนี้ก็ใส่เข้ามาอย่างนี้ตัวนี้ใส่ฝั่งนี้็อตแค่นี้เองนะครับสนุนช่างไทยนะตัวนี้เนี่ยไอตัวที่ล็อกแมกกาซีนตรงนี้นะครับขัดน็อตข้างหลังก่อนนะตัวล็อกตรงนี้ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นศูนย์หลังไว้ในตัวนะเล็งผ่านร่องได้นะแล้วก็ยกอย่างนี้นะครับปึ๊บเอาลูกใส่เข้าไปในนี้ปึ๊บแล้วใส่หน้าจะได้ประมาณสัก 5-6 ลูกครับกดล็อกอย่างนี้เนี่ยพร้อมยิงแล้ว